นับแรกต้องขอโทษแฟนบอลที่ตามมาเชียร์สุพรรณนะครับก็รูปเกมวันนี้เราถือว่าดีมากแต่ว่าตอนท้ายเรายังพลาดนิดหน่อยก็เป็นมีช่องว่างให้เขาเจาะพลาดนิดหน่อยแต่ว่าแมตช์ต่อไปผมคิดว่าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับตักบอลและทีมงานสตาฟด้วยนะครับก็ในความรู้สึกของผมวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีครับยอมรับว่าเล่นดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องปรับปรุงต่อไปมากครับ